ศูนย์บริการการศึกษานำโดยอาจารย์ดร.นีรนาถแก้วประเสริฐระฆังทองผู้อำนวยการพร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กานัฐฐาชัยศรียารองผู้อำนวยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานพัสดุงานการเงินและงานบริหารทั่วไปให้กับบุคลากรในหน่วยงานโดยเชิญวิทยากรพิเศษจากส่วนพัสดุนำโดยนายปิยวัฒน์คงอินรักษาการแทนหัวหน้าส่วนพร้อมคณะส่วนการเงินและบัญชีนำโดยนางสาวหัตถการการันภัยสารรักษาการแทนหัวหน้าส่วนพร้อมคณะและส่วนอำนวยการและสารบัญนำโดยนางโสภิดาพัดทองรักษาการแทนหัวหน้าส่วนให้ความอนุเคราะห์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรศูนย์บริการการศึกษาสำหรับงานพัสดุเป็นการอบรมในหัวข้อการจัดซื้อจัดจ้างภายในอำนาจหัวหน้าหน่วยงานรวมถึงรูปแบบในการจัดซื้อระหว่างวัสดุและครุภัณฑ์โดยหัวหน้าส่วนพัสดุอย่างเน้นย้ำว่าหลักการในการจัดซื้อพัสดุให้คำนึงถึง4องค์ประกอบหลักคือคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลส่วนงานด้านการเงินและบัญชีอบรมในหัวข้อหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายซึ่งประกอบด้วยคำสั่งมอบอำนาจประกาศมหาวิทยาลัยการยืมคืนเงินทดรองระบบอิเล็กทรอนิกส์การเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายแบบฟอร์มสำหรับเบิกจ่ายและกำหนดเวลาในการจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายซึ่งหัวข้อดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่บุคลากรศูนย์บริการการศึกษาจะต้องดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทุกท่านจะต้องแม่นยำในหลักเกณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยและในส่วนของการอบรมในด้านงานบริหารงานทั่วไปโดยส่วนอำนวยการและสารบัญเป็นการอบรมในหัวข้อการพัฒนาและยกระดับการบริการของงานบริหารทั่วไปและธุรการโดยประเด็นหลักๆจะเป็นเรื่องงานกลุ่มบริหารบุคคลและบริหารงานในด้านของผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษามองว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรในครั้งนี้จะทำให้บุคลากรในหน่วยงานมีองค์ความรู้มากขึ้นเข้าใจขั้นตอนและวิธีดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยจึงขอขอบคุณทั้ง3หน่วยงานเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้